สวัสดีครับผมจอนครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งอยากจะลองลดน้ำหนักนะครับเป็นมือใหม่ไม่เคยลดน้ำหนักมาก่อนเลยเนี่ยบางทีข้อมูลมันก็เยอะแล้วเราก็งงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามือใหม่ถ้าอยากลดน้ำหนักทำยังไงบ้างข้อแรกเลยครับง่ายมากเลยครับเป็นการแสดงออกว่าเราจะเอาจริงครับนั่นก็คือการวัดน้ำหนักวัดมวลไขมันเอาไว้ถ้าเรามีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับจดไว้ให้หมดทุกค่าเลยครับน้ำหนักตัวเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมัน visceral fat body age BMR เพื่อมันจะได้เปรียบเทียบได้ว่าหลังจากเราลดไปแล้วเนี่ยมีพัฒนาการที่มาถูกทางหรือเปล่าหรือถ้าใครไม่มีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายก็อาจจะชั่งน้ำหนักแล้ววัดสัดส่วนเอาก็ได้ครับรอบเอวต้นแขนต้นขาแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับถอดเสื้อถ่ายรูป before เราจะได้เห็นว่าเรามีพัฒนาการรูปร่างไปแบบไหนบ้างเพราะถ้าเราไม่จดไว้นะครับเราพร้อมที่จะล้มเลิกทุกเมื่อแต่ถ้าเราจดไว้แล้วเราลงวันที่ไปด้วยนะเชื่อผมดิเราจะอยากทำให้ดีที่สุดเราจะอยากทำให้มันเห็นผลไวที่สุดอ่ะข้อที่2ครับก็ให้เริ่มต้นเอาแบบง่ายๆเลยนะครับลดของกินที่มันทำให้เราอ้วนออกไปครับผมว่าเรารู้อะอะไรบ้างอะพวกน้ำหวานพวกเบเกอรี่ของทอดแอลกอฮอล์หรืออาหารรสจัดบางทีเนี่ยอาหารรสจัดมันก็อาจจะมีความเค็มมันทำให้เรามีการอยากอาหารมากขึ้นเชื่อผมดิลดพวกนี้ลงนะครับเราก็จะเห็นผลในทางที่ดีละอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ติดการกินขนมก๊อบแก๊บแล้วก็กินเบียร์มากแค่ช่วงแรกนะครับที่ลดการกินแอลกอฮอล์ลงแล้วก็เลิกกินขนมก๊อบแก๊บนะ 2-3 เดือนแล้วลดไปเป็น10โลเลยข้อ3ครับไม่อยากให้พวกเราเริ่มต้นที่การนับแคลอรี่เพราะมันเป็นการกดดันแล้วมันก็โอกาสผิดพลาดสูงนะเพราะเราไม่รู้ว่าเรานับถูกนับผิดอ่ะเปลี่ยนจากการนับแคลอรี่อ่ะครับมาเป็นการเลือกกินของที่มันดีดีกว่าไม่ต้องไปสนใจมากว่ามันกี่แคลอรี่จานนี้อาหารนี้มันกี่แคลบางทีเรากะไม่ถูกครับแต่เอาให้มั่นใจว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปอ่ะมันเป็นของที่ดีต่อสุขภาพแล้วไม่ทำให้เราอ้วนผมยกตัวอย่างอย่างเนื้อเนี่ยนะครับถ้าเรากินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวมันอาจจะมีไขมันแทรกสูงเราอาจจะเปลี่ยนมากินเนื้อปลาเป็นปลาเผาอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นเนื้อเป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ก็จะได้แคลอรี่ที่ต่ำกว่าแล้วก็ลองจัดจานดูครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะลองจัดจานดูมองลงไปในจานนะครับให้เป็นผักและผลไม้สักครึ่งหนึ่งเป็นแป้งดีสัก 25% หรือ1ใน4จานแล้วก็เป็นโปรตีนดีสัก1ใน4จานครับประมาณนี้ครับจัดสัดส่วนจานให้ได้ประมาณนี้แล้วก็กินแต่พออิ่มอย่ากินจุกง่ายๆเลยไม่ต้องนับแคลครับข้อ4ครับเป็นอะไรที่เบสิกมากแต่คนมองข้ามนั่นก็คือการกินน้ำเปล่าครับพยายามหลีกเลี่ยงการกินน้ำหวานอื่นๆนะครับกินเป็นน้ำเปล่าแล้วก็กินให้ได้เยอะขึ้นกินบ่อยขึ้นวันหนึ่งสัก 3-4 ลิตรครับมันช่วยให้การเผาผลาญเราดีขึ้นช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายดีที่สำคัญมันทำให้เราสดชื่นอิ่มท้องด้วยนะครับแล้วไม่มีแคลอรี่เลยข้อ5ครับนอนหลับสนิทให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงครับบางคนคิดว่าการนอนหลับเยอะเนี่ยทำให้อ้วนจริงๆไม่ใช่นะครับการนอนน้อยเกินไปเนี่ยส่งผลทำให้อ้วนครับมีงานวิจัยจากมหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับมหาลัยชื่อดังเลยนะครับให้คน1,000 คนเลยนะจากที่เคยนอน8ชั่วโมงเปลี่ยนครับเหลือนอนวันละ5ชั่วโมงปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ครับฮอร์โมนอิ่มลดลงจะอิ่มยากขึ้นแล้วฮอร์โมนหิวก็เพิ่มขึ้นครับทำให้หิวง่ายขึ้นด้วยผ่านไปสักพักนึงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่เพียงพอจะส่งผลให้ฮอร์โมนเราเนี่ยทำงานเป็นปกติการเผาผลาญก็จะดีแล้วเราก็จะควบคุมความหิวได้ดีด้วยแต่เห็นว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรที่เบสิกมากเลยเกี่ยวกับการกินไม่ต้องนับแคลไม่ต้องอะไรยุ่งยากแค่จัดจานแค่เลือกประเภทแล้วกินแต่พออิ่มแล้วข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องการออกกำลังกายครับซึ่งก็ไม่ได้ให้ออกกำลังกายยากอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ระหว่างวันเนี่ยให้เราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นครับบางครั้งถ้าเราน้ำหนักตัวมากหรือเราไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเราจะรู้สึกว่าไม่น่าจะลดน้ำหนักได้มันยากแต่เชื่อป่ะครับว่าแค่ระหว่างวันเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นนะครับเราเดินมากขึ้นเนี่ยส่งผลต่อการเผาผลาญเราเยอะมากแล้วเราก็จะลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นมากเลยถ้าเรามีฟิตเนสแทร็กเกอร์นะครับลองเดินเพิ่มขึ้นสิครับจากปกติเดินเพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 6-7,000 ก้าวเดินนะครับมีผลเท่ากับเราไปวิ่งจ็อกกิ้ง 3-40 นาทีต่อวันเลยนะครับแค่เดินเพิ่มเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราไม่มีฟิตเนสแทร็กเกอร์ครับก็เอาง่ายๆเลยครับเดินให้มันเยอะขึ้นนะครับจอดรถให้ไกลขึ้นลุกไปเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์แทนที่จะนั่งโทรก็เดินไปเดินมาแล้วโทรครับแค่นี้ก็ช่วยให้เราเผาผลาญได้มากละเบสิกแค่นี้เองครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลดน้ำหนักแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองเริ่มต้นตามหัวข้อนี้ครับผมฟันธงเลยนะจากใจเลยนะไม่เกิน10วันคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยน้ำหนักลงไม่ลงไม่รู้อะแต่ฟันธงครับคุณกระฉับกระเฉงเบาตัวแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นแน่นอนแล้วพฤติกรรมแบบนี้ครับถ้าคุณไม่เร่งรีบที่จะลดน้ำหนักนะแต่ปลูกฝัง6พฤติกรรมนี้ไปเรื่อยๆครับ
1เดือน2เดือนผ่านไปน้ำหนักคุณลดแน่พฤติกรรมคุณจะดีขึ้นสุขภาพคุณดีขึ้นน้ำหนักลงแบบถาวรแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยนะครับฝากไว้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ